Today with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชสัปดีที่23กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่2ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นยิ่งเราได้แสวงหาและเดินติดตามพระเจ้าพระองค์ก็จะพาเราก้าวสู่ความเชื่อวางใจและท่าทีแห่งการขอบพระคุณในระดับที่ลึกขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่เรามาเชื่อใหม่นี่เป็นเพราะเราได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเราได้ตระหนักพระลักษณะของพระเจ้าเพราะเราได้เคยผ่านประสบการณ์ในการมีชีวิตร่วมกับพระองค์คำอธิษฐานของเราก็จะเปลี่ยนไปหลายคนได้รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาผู้เป็นพ่ออย่างแท้จริงการพูดถึงพระเจ้าและการพูดคุยกับพระเจ้าของเราจะเปลี่ยนไปและการขอบพระคุณพระเจ้าของเราก็จะไม่เหมือนเดิมเมื่อเรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นการรู้จักพระเจ้าจะทำให้เรามีท่าทีแห่งการขอบพระคุณในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเรามารู้จักพระองค์ใหม่ๆเราอาจขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้เราจากความตายพ้นจากอำนาจของมารและขอบคุณที่ทรงตอบคำอธิษฐานร้องทูลเพราะนั่นคือทั้งหมดที่เราในฐานะผู้เชื่อใหม่มักจะรู้จักเกี่ยวกับพระองค์แต่เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าเป็นเวลานานขึ้นและลึกซึ้งขึ้นเราก็เริ่มขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อและทรงเป็นเพื่อนของเราพระเจ้าทรงเป็นทั้งผู้วินิจฉัยและทรงเป็นโลกกำบังของเราพระองค์ทรงเป็นสันติสุขและทรงเป็นผู้จัดเตรียมของเราทรงเป็นกำลังและที่ลี้ภัยของเราผู้ทรงออกแบบชีวิตและทรงเป็นพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงน่ารักและเป็นกันเองแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงจริงจังกับเรื่องของความบาปและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระคัมภีร์เราได้เห็นผู้รับใช้หลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้จักพระเจ้าของตนมัทธิวบทที่15ข้อ8แสดงให้เห็นตัวอย่างของคนที่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากพระองค์ท่าทีแห่งการขอบพระคุณที่ให้เกียรติพระเจ้าควรจะต้องเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจและไม่อาจแยกจากชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าแต่กลับไม่ได้เป็นเหมือนพระองค์ก็นับเป็นความย้อนแย้งจงระลึกว่าพระเจ้าทรงมองดูที่หัวใจของเราและพระองค์ทรงทราบดีว่าท่าทีแห่งการขอบพระคุณของเราเป็นของจริงหรือไม่หนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ7กล่าวว่าแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ได้ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจให้เราได้ใคร่ครวญถึงพระลักษณะของพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ร่วมกันในวันนี้พระเจ้าทรงรักเรา
ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ16ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นพระเจ้าทรงฟังเราเสมอยอห์นบทที่11ข้อ41ถึง43พวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่อยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสออกมาเถิดพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งสดุดีบทที่24ข้อที่1โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดวิวรณ์บทที่1ข้อ8พระเจ้าทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าพระเจ้าผู้ตรัสและกระทําตามพระสัญญากันดารวิถีบทที่23ข้อที่19พระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสาและไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทำตามที่พระองค์ตรัสไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือพระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลงยากอบบทที่1ข้อที่17ของประธานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ2ทิโมธีบทที่2ข้อ13ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์เพราะทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเราตามพระฉายให้เป็นเหมือนพระองค์ขอบคุณที่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นเราอยากขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นอย่างที่ทรงเป็นไม่ใช่แค่ด้วยปากของเราแต่จะออกมาจากชีวิตและจากการกระทําของเราด้วยเรารักพระองค์เราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน